คุณตำรวจมาจับผมทำไมไม่เกิน7วันเดี๋ยวผมจับคนร้ายมาให้ดูแล้วถ้าเกิดมันเกิน7วันขึ้นมาผมจะโกนหัวแล้ววิ่งรอบโรงพักเลยอะในที่สุดตำรวจก็สามารถจับคนร้ายได้แล้วนะคะแม้ว่าจะใช้เวลานานไปสักหน่อยคนร้ายเป็นวัยรุ่นอายุเพียง15ปีซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังทำการสอบสวนอยู่ค่ะส่วนรายละเอียดเราจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะไหนต้องบอกมาสินายเข้าไปในบ้านนั้นยังไงผมมาดูลาดลาไปก่อนแล้วครับผมรับจ้างแจกเบอร์ชัวร์ตามหมู่บ้านแล้วก็ดูว่าบ้านไหนไม่มีคนอยู่หรือออกไปช่วงไหนแล้วค่อยย้อนกลับมามาขโมยของขโมยของเนี่ยแล้วไปทำร้ายพี่เขาทำไมผมตกใจครับก็พี่เขาเข้ามาแบบว่าสู้นะคะดิฉันคุยในเบื้องต้นละน้องผู้หญิงคงเห็นว่าเป็นเด็กก็เลยสู้ถ้าอย่างนั้นในส่วนของผมคงไม่มีอะไรแล้วครับผมก็คงจะควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ชั่วคราวก่อนส่วนคุณนักจิตวิทยาเนี่ยก็ช่วยดำเนินการต่อให้หน่อยก็แล้วกันเพราะว่าน้องเขาอายุไม่ถึง18ยินดีด้วยนะคะที่จับคนร้ายได้ถึงมันจะนานไปหน่อยก็เหอะนี่ชมระดาเนี่ยตำรวจเนี่ยมองอะไรก็เป็นแง่ร้ายไปหมดเลยนะคะไม่ได้คุยกับนักข่าวอย่างคุณเนี่ยมันต้องมองให้รอบด้านเหมือนเวลาคุณทำข่าวไงมันต้องลึกทุกด้านใช่ไหมพวกครับมีอะไรแล้วครับนี่นำคำให้การเลยนะครับพี่ต้อยเอาพ่อมีอะไรพี่โหพี่ต้อยมาตามข่าวถึงนี่เลยเหรอคะเก่งฉันเขี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอฮะฉันพาป้าศรีเนี่ยมาแจ้งความแจ้งความเรื่องอะไรครับก็ถูกปล้นทรัพย์กลางวันแสกๆเมื่อไหร่ครับเมื่อวานแล้วทำไมเพิ่งมาแจ้งวันนี้ล่ะครับอ๋อก็ป้าศรีเนี่ยแกไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอะไรเลยคือแกกลัวว่างั้นเถอะฉันก็เลยต้องพาแกมาแจ้งความเอาไว้ลงบันทึกประจำวันแต่นี่ฉันบอกก่อนนะว่าฉันไม่ได้หวังนะว่าจะให้จับคนร้ายหรือว่าจะได้ของคืนมาให้ป้าศรี ฉันแค่พาแกมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เนี่ยก็เพื่อให้เป็นคดีตำรวจจะได้รู้จักสอดส่องดูแลชาวบ้านทั่วถึงโอ้พี่เราก็ทำงานเต็มที่แล้วนะครับเต็มที่แต่ยังไม่ทั่วโดยเฉพาะละแวกบ้านฉันใช่ค่ะพี่ต้อยเห็นด้วยมากเลยค่ะเต็มที่แต่ไม่ทั่วถึงเห็นว่ารายที่แล้วเนี่ยป่าไปตั้ง3อาทิตย์เลยไม่ใช่เหรอคะอุ๊ยแล้วนี่รายนี้จะกี่คดีนี่ไม่เห็นคืบหน้าเลยนะคะไอ้เชิดคุณผมจะบอกให้นะไอ้คดีที่แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่เข้ามายุ่งนะสามวันมันก็เสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะไม่จริงหรอคะคือป้าอยู่กับลุงสองคนนะคะลุงแกไปธนาคารไปเบิกเงินบำนาญนะคะก็พอดีมีช่างมาล้างแอร์ป้าก็เลยไปเปิดประตูให้เขาแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะคะแล้วระหว่างที่ช่างกำลังล้างแอร์อยู่อ่ะก็มีโจรสองคนบุกเข้ามาค่ะป้าไม่รู้ว่ามันเข้ามาได้ยังไงป้าว่าป้าล็อกกุญแจรั้วไว้แล้วนะคะมันเอาปืนมาจี้ค่ะแล้วมันก็จับป้ากับช่างแอร์สองคนน่ะ
มัดมือไว้เงินอยู่ไหนบอกที่ซ่อนมาคือป้ากลัวป้าก็เลยบอกมันไปอะค่ะแล้วก่อนจะถูกจับมัดเนี่ยช่างแอนไม่ได้ช่วยป้าเลยเหรอก็ตอนแรกก็ช่วยอะค่ะแต่พอโดนด้ามปืนตบเข้าอะเขาก็นั่งเฉยเลยแล้วป้ารู้จักช่างแอนไหมครับไม่รู้จักหรอกค่ะแต่ว่าป้าไปจำเบอร์มาจากเสาไฟฟ้าแล้วค่ะเนี่ยป้ายังเก็บเบอร์เอาไว้อยู่เลยก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วป้าเอากลับบ้านแล้วครับเออแต่ผมว่าจะขอเบอร์ของช่างแอร์หน่อยนะครับเดี๋ยวให้ป้าฝากไปกระจายกันได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณต้อยที่พามาแจ้งความอะค่ะหลายภาษีบ้านข้างเคียงกันก็ต้องช่วยกันยินดีครับใช่ทางนี้ครับคุณเดี๋ยวถ้าได้เบอร์ช่างแอร์มาแล้วเนี่ยบอกฉันด้วยนะจะดีเหรอคุณมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคดีนะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรใช่ว่ามีเบอร์โทรศัพท์แล้วจะจับคนร้ายได้เอ๊ะจะบอกอะไรให้นะไอ้คดีหมูหมูแบบนี้เนี่ยไม่เกิน7วันเดี๋ยวผมจับคนร้ายมาให้ดูหรอคะแล้วถ้าเกิดมันเกิน7วันขึ้นมาก็ถ้ามันเกิน7วันผมอะไรผมจะโกนหัวแล้ววิ่งรอบโรงพักเลยอ่ะสนุกเว้ยงานนี้สนุกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่ากล้องเขาทำได้ขึ้นมาจริงๆอ่ะก็เรื่องของเขาสิคะพี่ต้อยอ้าวเกี่ยวอะไรกับแยมอะคะอย่างนี้ไม่แฟร์สิเว้ยเฮ้ยอ้าวถ้าเกิดว่ากล้องเขาทำได้เนี่ยแกก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันเออแต่ที่แน่ๆเนี่ยแยมไม่โกนหัวแล้วก็วิ่งรอบโรงพักแน่นอนเอาไปใส่ชุดนอนดีไหมใส่ชุดนอนวิ่งรอบโรงพักเลยเป็นไงเออเฮ้ยดีว่ะชุดนอนเข้าท่ากล้าหรือเปล่าโอเคตกลงค่ะโอ้โหจะเจอได้ค่ะเอาละฉันเป็นพยานงานนี้สนุกแน่แยมอย่าลืมสัญญาไม่ลืมแน่ใจนะใส่ชุดนอนวิ่งรอบโรงพักโอเคพรุ่งนี้มีงานไหนครับพี่ไม่มีลูกค้าโทรมาเลยว่ะเอ้ยพรุ่งนี้ยังไม่ต้องมาก็ได้นะพี่กะว่าจะไปรับซื้อของเก่าหน่อยว่ะโอเคพี่ช่างมานพอยู่ไหมครับผมเองเนี่ยครับช่างคืออยากจะสอบถามเรื่องบ้านลูกค้าที่โดนปล้นตอนที่ไหนเขาไปซ่อมแอร์หน่อยอ๋อครับนั่นรอยที่โดนปืนตบมาใช่ไหมไปหาหมอมาหรือยังไม่เป็นไรหรอกครับมันเรื่องเล็กน้อยเองสามารถแจ้งความเพิ่มได้นะก็เรื่องแค่นิดเดียวผมไม่อยากเสียเวลาทำมากินนะครับก็ไงก็ตามใจนะแต่ยังไงป้าศรีแกเนี่ยก็ได้แจ้งความเอาไว้แล้วถ้าเกิดพวกเราสามารถที่จะจับตัวคนร้ายได้นายอยากจะไปแจ้งข้อหาเพิ่มก็สามารถทำได้นะเอาละแต่สำหรับวันนี้เนี่ยฉันอยากจะให้นายเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ฟังหน่อยแต่ผู้กองนี่นะงกจริงๆเลยนะพี่โบขอให้เบอร์ช่างแอร์ก็ไม่ให้โหมันเป็นสิทธิ์ของเขาเราเป็นนักข่าวอยากได้อะไรมันก็ต้องสื่อเขาเองดิคอยดูนะพี่ต้อยแยมจะทำสกู๊ปเรื่องนี้จะแฉให้หมดเลยรวมถึงการทำงานช้าของตำรวจด้วยก็ดีอะนะแต่ฉันว่าอย่างหลังเนี่ยไม่ต้องก็ได้มั้งแต่ว่าสังคมสมัยนี้ก็อยู่ยากนะครับพี่ต้อยขนาดในบ้านตัวเองแท้ๆพี่ต้อยจะมาปล้นถึงหน้าบ้านนะฮะก็นั่นแหละเขาเรียกว่าภัยหน้าบ้านไงช่วยสกู๊ปเลยทุกวันนี้นี่นะมีหลายรูปแบบจริงๆนะพี่ต้อยมีตั้งแต่คนเสนอขายของตามบ้านเรียไรเงินขายประกันยันบริจาคลงศพคนพวกนี้เนี่ยมีสิทธิ์เป็นอาชญากรรมได้ทั้งนั้นเลยเฮ้ยแกจะเหมาหมดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะเพราะคนดีที่เขาทำงานจริงๆเนี่ยมันก็มีอีกเยอะนะคะไอ้วิธีป้องกันตัวเนี่ยมันก็มีด้วยกันหลายวิธีแต่ที่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวเราเองด้วยและมีความรอบคอบหน่อยอย่างเช่นเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ย
ก็อย่าทิ้งบ้านเอาไว้โดยไม่มีคนเฝ้าหรือถ้าไม่มีคนเฝ้าจริงๆเนี่ยแกควรจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่สนิทกันให้เขาช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลให้หน่อยแล้วเวลาออกจากบ้านนี่ก็ควรจะตรวจสอบให้เรียบร้อยปิดประตูหน้าต่างล็อกกุญแจไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าพบคนร้ายในบ้านสมมติว่าไอ้โบ้เฝ้าบ้านอยู่เนี่ยแล้วเจอคนร้ายเนี่ยอย่าอวดเก่งอย่าสู้กับคนร้ายด้วยตัวเองสิ่งที่ต้องทำนี่คือวิ่งออกจากบ้านแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็ไปแจ้งตำรวจให้เรียบร้อยเข้าใจป่ะและที่สำคัญเนี่ยนะไม่ควรจะเก็บข้าวของมีค่าทรัพย์สินเงินทองเอาไว้ในบ้านมากๆเข้าใจป่ะมันก็แปลว่าเอาพวกทรัพย์สินเงินทองมาไว้นอกบ้านใช่ไหมคะดีโจรจะได้ไม่เหนื่อยไงทุยโอ้ไอ้บ้าเอาไว้บ้านแกเอาทรัพย์สินมาวางไว้นอกบ้านแล้วโทรบอกฉันด้วยก็แล้วกันและจำไว้นะใครมาขอเข้าบ้านเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนตรวจสอบต้องตรวจสอบบัตรประชาชนตรวจสอบเอกสารอ้างอิงดูว่าเป็นตัวบุคคลคนนี้จริงหรือเปล่าตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วเราต้องสังเกตรูปพรรณสันฐานของเขาที่สำคัญคือจดจำหมายเลขทะเบียนรถเอาไว้ด้วยถ้าเขาเอารถมาและถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุยนอกบ้านดีที่สุดจำไว้เลยนะว่าการสังเกตที่ดีเนี่ยคือครูของเราแล้วไอ้พวกกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่ช่วยเลยครับไอ้ทีวีวงจรปิดเนี่ยนะมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยคือเราจะต้องช่วยตัวเราเองด้วยความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบจะไปพึ่งพากล้องวงจรปิดอย่างเดียวไม่ได้หรอกเดี๋ยวชีวิตแกจะปิดวงจรซะไปทำงานได้แล้วไปยืนฟังเทศอยู่ได้โอ้ตอนแรกก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ไหมพี่ต้อยยาวเลย นึกได้พรุ่งนี้วันหยุดอ่ะเรื่องที่ขอแรงไว้อย่าลืมนะ ตอนที่ทำงานเนี่ยนายอยู่ข้างบนตลอดเวลาเลยหรือเปล่าเปล่านะครับบางทีก็มีลงมาเครื่องมือบ้างเรื่องทั้งหมดก็อย่างที่ผมเล่าให้ผู้กองฟังเนี่ยครับเดี๋ยวพี่ผมเคลียร์ข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมกลับก่อนเออได้เอ้ยเดี๋ยวนี่ค่าแรงเว้ยอ่ะเอาไปโอเคพี่เอ้ยเจอกันน้องขับรถดีครับผมอย่าไปซิ่งนะเว้ยครับดีไอ้บิ๊กครับผู้กองลูกน้องผมเองไอ้นี่นิสัยดีขยันทำงานว่าไงลูกพี่ของมีอยู่แล้วร้อนๆเลยได้เดี๋ยวผมให้เบี้ยวมันเอาเข้าไปให้พี่แล้วกันนะครับได้ครับพี่โอเคครับผู้กองครับตกลงว่าปีนี้กี่คันครับผมเมื่อถูกพุ่งกับเรียกไปด่าจ่ายคิดว่าผมจะขึ้นกี่คันจากที่ผมได้ยินมานะครับก็อยากจะถามผู้กองว่าโดนลดกี่คันครับตลกนะคือถ้าเกิดผมโดนลดขั้นขึ้นมาเนี่ยสงสัยว่าจ่าเนี่ยคงจะเหลือแค่ล้างรถอยู่หลังสอนอจนเกษียณแน่เลยโอ้ถ้างั้นไม่ตลกดีกว่าครับเป็นไงได้เรื่องอะไรมาเพิ่มไหมคือล่าสุดนะครับเราพบปืนปลอมครับตกอยู่ในถังขยะแถวบ้านภาษีแล้วตอนนี้เรากำลังตามสืบตามร้านขายโทรศัพท์แล้วก็โน้ตบุ๊กมือสองครับรวมถึงร้านขายของดูจำนำอีกด้วยหนูไม่หนักเหรอโอ้ตัวกระยักแบกนิดเดียวบนวางไปวางไปตรงนี้มันบ้านคนหรือแบบโรงแยกขยะพี่ต้อยฮะใช่ที่ไหนอะพี่โบแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์โพลาร์แล้วมั้งเนี่ยอุ้ยโอ้ยเจ็บนะไม่ต้องพูดมากเร็วๆเข้าช่วยกันยกหน่อยจะได้เสร็จไวๆเร็วหมดแล้วไม่ใช่เหรอยังมีอีก2ชิ้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าอะไรเก่าเรารับซื้อครับเฮ้ยเดี๋ยวจอดมีของอ๋อดีเลยครับข้างในเยอะเลยยกมาเลยครับผมเอาเฮ้ยเอาเร็วโบช่วยยกหน่อยเร็วเอางี้เลยเหรอมีแค่นี้ครับ12นะครับเ
ช่างโกงเลยไม่โกงครับมาตรฐานครับคิดตังค์ให้ครับหลายสิ่งมากทั้งหมดได้227บาทครับนี่ทั้งหมดนี่227บาทเองเหรอคะใช่แล้วครับอ้าวช่างนบมาทำอะไรเนี่ยสวัสดีครับป้าสวัสดีวันนี้ไม่มีลูกค้าเข้าร้านนะครับก็เลยมารับซื้อของเก่าอ๋อขยันจังเลยนะนี่ไงคะคุณต้อยช่างนบจะมาล้างแอร์บ้านฉันวันที่เกิดเรื่องนะคะอ๋อนี่ล้างแอร์ได้ด้วยได้ด้วยครับแต่ผมก็เชื่อว่าจะต้องมีคนอาศัยจังหวะนี้หากินอยู่แล้วในฐานะที่ผมก็เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นมาผมก็จะขอเตือนสำหรับเจ้าของบ้านทุกคนว่าให้ช่วยกันระวังตัวการที่จะเรียกช่างมาซ่อมอะไรหรือจะเรียกช่างมาล้างแอร์อย่างผมเนี่ยก็ขอให้เลือกให้ดีระหว่างที่ช่างกำลังล้างแอร์อยู่อะค่ะก็มีโจร2คนบุกเข้ามาไม่รู้มันเข้ามาได้ยังไงป้าว่าป้าล็อกประตูรั้วไว้แล้วนะล็อกประตูตอนที่ทำงานเนี่ยนายอยู่ข้างบนตลอดเวลาเลยหรือเปล่าเปล่านะครับมีลงมาเครื่องมือบ้างขอโทษนะครับมานะนี่มาให้กำลังใจผู้กำกับเป็นไงจะมาไล่นายออกสิไม่ว่ารู้ปะว่าเมื่อคืนเนี่ยมีคนร้ายขึ้นบ้านทีเดียว5หลังรวด5หลังเลยจริงเหรอจริงดิก็ไม่เห็นแล้วยาวยืดเลยเนี่ยรอแจ้งความทั้งหมดเลยเนี่ยคือคนแถวบ้านฉันทั้งนั้นเลยเนี่ยบ้านฉันมันยังขึ้นเลยก็เลยพามาหมดเลยนี่ไงแบบเนี้ยไม่ธรรมดาแล้วมั้งต้องมาปากดีเลยคุณที่คุณรู้ไหมไอ้การนำเสนอข่าวของคุณเนี่ยทำผมโดนพุ่มกับด่าเกือบตายอุตส่าห์งั้นคุณก็รีบจับให้มันได้เร็วๆสิคะจะได้ไม่ต้องโดนตำหนิแล้วเนี่ยก็เหลืออีกแค่2วันเองนะคะรีบๆจับให้ได้ล่ะเพราะว่าฉันไม่อยากเหม็นเขียวพุ่มกับเรียกพวกครับนั่นไงหาข้อแก้ตัวดีๆนะคะโทษพี่โทษครับขอทางหน่อยครับผมครับเช็คดูอีกโอ้โหของเองทั้งหมดเนี่ยก็ให้ 8,000 แล้วกันโอ้โหอะไรนะเฮีย 8,000 เนี่ยนะเออของก็ตั้งเยอะนะเฮียผมว่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10,000 นี่นะฮะเอ็งจะบ้าไปเปล่าโถเอ้ยของแบบนี้ที่ไหนก็ขายราคานี้ทั้งนั้นเลยเว้ยฮะเอ็งไม่เอาก็ได้นี่วะแล้วเอ็งบอกลูกพี่เองด้วยถ้าเกิดไม่เอาเนี่ยไปขายคนอื่นเลยแล้วถ้าเอ็งอยากได้มากกว่านี้นะเอ็งเอาพวกมอเตอร์ไซค์ให้เลยคันละ 5,000โอเคเย่โอเค 8,000 ก็ 8,000 โอเคนะเออโอเคเดี๋ยว 8,000 นับดูก่อนโอเคเรียบร้อยเย่โอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอค่ะเดี๋ยวฝากไปให้ลูกพี่เองด้วยของเนี่ยมันสั่งมาตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนแล้วเป็นไปได้ยังไงนอกจากมันจะไปดูลาดเราเอาไว้ก่อนหรือโอเคพี่ได้แล้วครับผมกลับแล้วพี่เออเจอกันน้องพรุ่งนี้มาเช้ามาแล้วพี่ดูรถดีๆด้วยล่ะครับผมผู้กองแน่ใจได้ไงครับว่ามันจะกลับมาที่นี่อีก
ก็ไม่ได้แน่ใจอะไรหรอกแต่มันไล่ขึ้นมาทีละ 2-3 หมู่บ้านเนี่ยแต่มันดันมาข้ามหมู่บ้านนี้ไปผมก็เลยคิดไว้ว่าถ้าเกิดคืนนี้มันจะทำอีกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่นี่แล้วผมว่าเราวนสักรอบ2รอบนะครับแล้วค่อยไปที่อื่นต่อมอไซค์นี้น่าสงสัยมั้ยครับเดี๋ยวขับเลยไปก่อนจ้าแล้วค่อยซุ่มดูครับผมผู้กองครับจ้าไปกลับรถก่อนนะเดี๋ยวผมลงไปก่อนตอนเช้านะคะมาทำอะไรแต่เช้าฮะฉันก็มาทำงานของฉันนะสิเหลืออีกแค่วันเดียวเองเนาะที่ฉันจะได้เห็นผู้กองโกนหัวแล้วก็วิ่งรอบโรงพักผมต่างหากล่ะที่ได้เป็นคนเห็นคนใส่ชุดนอนวิ่งรอบโรงพักผมก็รู้ได้ความนะครับว่าไงหลังจากที่สอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็พยานเพิ่มเติมนะครับพยานทุกคนบอกว่าก่อนที่โจรจะขึ้นเนี่ยนายนบเคยไปซ่อมแอร์ทุกหลังเลยครับต้องให้มันได้อย่างนี้สิเจ็บฉันแน่ไม่ต้องโกนหัวแล้วเว้ยโกนหัวเลยฮะผู้กองจะบวชเหรอครับมันเรื่องส่วนตัวครับนี่มันทางเข้าหมู่บ้านพี่ต้อยครับผู้กองครับ
ชัดเลยครับเนี่ยเสร็จแล้วคราวนี้ไปจ้าหยุดนะมานี่เฮ้ยอะไรจกไม่ดับสิอะไรเนี่ยไปจับผมแล้วมั้ยเนี่ยคุณตำรวจไม่ต้องมาเถียงเลยหลักฐานเราเห็นอยู่มันไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับโอ้ยนะที่ไหนนะเป็นคนร้ายเหรอคะผมไม่ใช่คนร้ายครับนี่พยานกับหลักฐานตามตากันนี่ยังปฏิเสธอีกเหรอฮะไปคุยโรงพักไปจ้าไม่เอาไม่คุยครับคุณเฮ้ยฟังผมก่อนดีครับเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรกันอ่ะนี่พี่ต้อยมาพอดีเลยนายนบเนี่ยครับเป็นคนร้ายผมจับได้ตอนที่เขาขโมยเครื่องปั๊มน้ำออกจากบ้านพี่พอดีเลยโอ้ยมันจะเข้าใจกันผิดใหญ่แล้วก้องพี่ให้เอาเครื่องปั๊มน้ำนี่ไปซ่อมไม่ใช่เป็นคนร้ายอะไรเลยนายนบโทษทีนะที่มาช้าไปหน่อยนัดกันไว้เหรอครับเนี่ยใช่แล้วปีนบ้านทำไมฮะก็คือผมรีบอะครับแล้วก็พอดีว่ามันมีลูกค้าโทรมาให้ผมซ่อมแอร์ด่วนฮะผมก็เห็นว่านัดไว้แล้วผมก็เลยปีนเข้าไปแต่ถึงยังไงก็มีความผิดอยู่ดีอะเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกพอนบนะก็จะหวังดีมากเกินไปก็เลยทำแบบนี้พยานหลักฐานครบผิดตัวเอาละยังไงก็ต้องขอโทษด้วยกันจ้าครับไม่เป็นไรหรอกครับแล้วผมกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมเนี่ยฝากด้วยนะช่างนกเอ้ยนี่เดี๋ยวก่อนแล้วลูกน้องนายไอ้เบี้ยวนะฮะมาลาออกไปแล้วครับลาออกพี่โน้ตสวัสดีพี่เฮ้ยสวัสดีน้องเฮ้ยขาโดนอะไรอ่ะรถล้มอ่ะพี่เอ้ารถล้มคือผมจะมาขอลาออกอ่ะพี่ไหนวะว่าจะกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดสักพักนะฮะเออแล้วแต่เว้ยตามใจเองแล้วกันนี่ถ้าพี่มีอะไรก็โทรหาผมได้เลยเออเดี๋ยวพี่เฮ้ยโทรศัพท์ใหม่ด้วยเนี่ยเบอร์ผมพี่เดี๋ยวพี่นะเดี๋ยวผมไปก่อนนี่นบฉันรบกวนให้นายทำหลายอย่างสิไงนี่เราต้องไปหาที่อื่นแล้วเดี๋ยวโอ้โหจะอยู่ให้ตำรวจมาล่าเข้าคุกไงไปซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรกินได้พี่พี่ไปซื้อตั๋วก่อนเลยฮัลโหลพี่นกครับพี่เฮ้ยเป็นไงบ้างวะไอ้เบี้ยวอ๋อเนี่ยกำลังรอรถกลับบ้านแหละพี่อ๋อรถตู้วินเดิมหรือเปล่าวะอ๋อใช่พี่ที่เดิมแหละครับแล้วนี่รถจะออกยังอ่ะยังพี่อยู่เพิ่งมาถึงเองว่าจะไปหาข้าวกินก่อนอ่ะพี่มีอะไรพี่ไม่ได้หรอกแค่ลองโทรหาแกดูเฉยๆอ่ะเดินทางดีๆแล้วกันขอให้โชคดีเว้ยอ๋อโอเคพี่ขอบคุณครับพี่ไปป่ะหาอะไรกินก่อนจะพาตัวขึ้นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมตามไปสอบปากคำเองครับมันนึกย้อนดูนะพี่ต้อยมันมีเบาะแสมาโดยตลอดเนี่ยเพียงแต่เราไม่ได้เอะใจคิดถึงมันเท่านั้นเองเฮ้ยแยมอย่าลืมรักษาสัญญานะเว้ยสัญญาอะไรพี่ต้อยเอาแกบอกให้กล้องจับได้ภายใน7วันเนี่ยแกจะแก้ผ้าวิ่งรอบโรงพักไงเฮ้ยๆใส่ชุดนอนอันนั้นไงจำได้แล้วไงตามนั้นนะฟุกกับไม่ว่าไอ้ฟุกไม่ฟุกนี่ไม่รู้นะแต่อย่างน้อยมันก็ทันเวลาที่พวกเราท้ากันไว้อยู่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสอบปากคำก่อนนะ
แล้วก็หวังว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณคงจะรักษาสัญญานะครับคุณจะว่าหวามหน้าดูเนี่ยหรือว่าจะดูไม่ได้เลยก็ไม่รู้หรือจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมาทางนี้พวกเราทางนี้เดี๋ยวโชว์จะเริ่มละดับดับมาสายมาจ้ามามาเลยมาเลยพวกครับมาว่าวิวแน่นะครับโอ้ไม่ต้องห่วงชัวร์อยู่แล้วคอยดูนะว่ารอบนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนครับเอาพี่ต้อยอยู่ไหนเอาพี่ต้อยมาที่พี่เกือบไม่ทันนะเนี่ยเฮ้ยทันยังไงก็ทันพลาดไม่ได้อยู่แล้วดูที่มีอะไรให้ดูบ้างใครมีมือดีอ้าวถ่ายคลิปสวัสดีโบ้แล้วแม่นักข่าวสาวคนดังอยู่ไหนที่จะบอกนะว่าให้โบ้มาบอกว่าขอยกเลิกเนี่ยไม่เอานะใครบอกผู้กองคะแยมกำลังเปลี่ยนชุดอยู่ค่ะเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยค่ะมันพร้อมวิ่งแล้วค่ะเนี่ยนะครับว่าวิวตรงไหนก็ที่เราตกลงกันไว้นี่มันเป็นชุดนอนใช่ค่ะก็ฉันใส่ชุดนี้นอนทุกวันฉันไปวิ่งแล้วนะหมดเซ็งถึงว่าจะดูวิ่งแทนฮะโอ้ไปทำงานเลยครับไปเสียสายตาหมดเซ็งเลย